สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนทั้งยวงปมร้อนคนสนิทโสวเฉาเขย่าสามปอวาระร้อนแรงเสียทานสามปอผุดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเป็นที่จับตาและวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมล่าสุดที่น่าหนักใจและพัวพันไปถึงปอพี่ใหญ่บิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีเมื่อคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือกมธ.ปปช.สภาผู้แทนราษฎรที่มีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเป็นประธานมอบหมายให้ธีรชัยพันธุมาตรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการคณะที่2ในกมธ.ปปช.ออกมาเปิดเผยว่าเตรียมเรียก3บุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการแต่งตั้งอดีต10ตำรวจโทหญิงกรศศีบัวแย้มและอดีต10โทหญิงปฐมาสิริรัตน์เข้ารับราชการทหารและให้ไปช่วยราชการที่กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าโดยมิชอบรวมทั้งยังได้รับการแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในกมธ.การกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ได้แก่ธานีอ่อนละเอียดสว.พลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณอดีตประธานกมธ.การกฎหมายสนช.และพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณอดีตกมธ.การกฎหมายสนช.สองน้องชายของบิ๊กป้อมในส่วนของบิ๊กป้อมเองยืนยันพร้อมให้ตรวจสอบน้องชายทั้งสองโดยระบุว่าเป็นเรื่องของกมธ.ปปช.ใครมีหน้าที่อะไรก็ทำไปส่วนมองว่าจะมีการแอบอ้างชื่อบุคคลในครอบครัวในการฝากเข้ารับราชการหรือไม่นั้นก็ให้ว่ากันไปตามกระบวนการเพราะมีกมธ.อยู่แล้วก็ดำเนินการไปเต็มที่ไม่มีปัญหาขณะที่กมธ.การทหารสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ตั้งเรื่องสอบประเด็นนี้เช่นเดียวกันโดยได้เชิญตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมทั้งทำหนังสือขอเอกสารเพิ่มเติมในเรื่องการแต่งตั้งอดีต10ตำรวจโทหญิงกรศศิและอดีต10โทหญิงปฐมาเข้ารับราชการและทำหน้าที่กมธ.การกฎหมายสนช.ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเตมงคลกิจสุขสินธารานนท์สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลในฐานะโฆษกกมธ.ทหารบอกว่าพร้อมจับมือกับกมธ.ปปช.ในการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเต็มที่เรียกว่าเป็นความร่วมมือกันของพรรคฝ่ายค้านในการขยี้เรื่องนี้ประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นครั้งนี้ยังเชื่อมโยงไปถึงบัญชีทหารตำรวจผีซึ่งฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลเคยอภิปรายร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีในช่วงที่ผ่านมาพร้อมเรียกร้องให้มีการปรับลดงบประมาณของกอรมน.เพราะเป็นหน่วยงานที่ไม่สามารถดับไฟใต้ได้และเป็นพื้นที่หาผลประโยชน์ของหน่วยงานราชการโดยเฉพาะทหารและตำรวจในภาวะที่บิ๊กป้อมกำลังทำหน้าที่รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและมีอำนาจเต็มเทียบเท่านายกรัฐมนตรีตัวจริงจึงต้องเร่งเคลียร์ปมร้อนของคนนามสกุลวงสุวรรณให้โปร่งใสตรวจสอบได้ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งโยกย้ายโดยมิชอบก็จะเป็นเรื่องที่สวนทางกับความรู้สึกของประชาชนและจะส่งผลต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าเป็นตราบาปที่พรรคฝ่ายค้านขุดมาเล่นไม่เลิกแน่นอนงานนี้โดนเข้าแล้วประวิตรงานเข้าพบหลักฐานใหม่แชร์ยับเพื่อนที่ให้ยืมไม่มีนาฬิกาหรูแม้แต่เรือนเดียวสะเทือนเก้าอี้รักษาการนายกที่อาคารรัฐสภาธีรชัยพันธุมาสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรหรือกมธ.ปปช.แถลงกรณีนาฬิกาเพื่อนว่าตนได้อภิปรายพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีไว้เมื่อตอนการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านมา
และเป็นการอภิปรายที่ถูกประท้วงมากที่สุดถึง24ครั้งซึ่งเป็นสัญญาณว่าการไปแตะต้องพลเอกประวิตรนั้นไม่ง่ายเพราะพลเอกประวิตรเป็นรัฐมนตรีที่ทรงอำนาจและมีบารมีมากที่สุดในรัฐบาลชุดนี้มีบารมีมากกว่าตำแหน่งที่ดำรงอยู่จนทุกหน่วยงานในประเทศไม่ว่ากระทรวงหรือองค์กรอิสระไม่กล้าขัดใจพลเอกประวิตรได้นายธีรชัยกล่าวต่อไปว่าก่อนหน้านี้การแสดงบัญชีทรัพย์สินของพลเอกประวิตรทั้งปี2551 2554 2555และ2557ไม่เคยแสดงบัญชีทรัพย์สินว่ามีนาฬิกาหรูเป็นของตนเองดังนั้นสื่อมวลชนจึงสืบหาและพบว่าพลเอกประวิตรมีนาฬิกาหรูอีก20กว่าเรือนที่ใส่ไปในงานต่างๆโดยเฉพาะช่วงปี2560มีมากเป็นพิเศษซึ่งมีการตั้งคำถามว่านาฬิการูมาจากไหนต่อมาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้ตั้งกรรมการสอบต่อมามีการแก้ข้อกล่าวหาว่าเป็นนาฬิกาของเพื่อนชื่อปัทวาสสุขศรีวงศ์โดยยืมมาใส่แต่สิ่งที่สำคัญคือไม่เคยเห็นภาพปัทวาสใส่นาฬิการูสักเรือนเดียวใน20เรือนที่ปรากฏเป็นข่าวซึ่งผลสอบของปปช.เชื่อว่าเป็นนาฬิกายืมเพื่อนมาจึงมีมติ5ต่อ3ให้ยุติเรื่องนี้ทำให้เป็นสิ่งที่คาใจประชาชนเพราะปี2557คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติและวุฒิสภาเพื่อตั้งองค์กรอิสระที่มีสายมาจากคสช.เชื่อมโยงอำนาจรัฐประหารมีการแทรกแซงโดยใช้มาตรา44แต่งตั้งกรรมการปปช.และประธานปปช.ก็เป็นอดีตเลขาธิการของพลเอกประวิตรถามว่ามีการสอบเรื่องดังกล่าวให้สิ้นกระแสความก่อนยุติเรื่องหรือไม่และส่งเรื่องให้กรมศุลกากรก็ไม่มีการสอบรายละเอียดธีรชัยตั้งคำถามว่าทำไมจึงต้องยุติเรื่องนี้และการตรวจสอบบัญชีทรัพย์มรดกก็ไม่มีการดำเนินการตรวจสอบตามพรบ.ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาให้อัยการสูงสุดส่งเรื่องไปบริษัทแม่ว่านาฬิกาเหล่านั้นเป็นของใครแต่ปปช.กลับส่งเรื่องไปอย่างผิดธรรมเนียมจึงทำให้ไม่ได้มีเรื่องส่งกลับมาธีรชัยกล่าวอีกว่าต่อมาการมาที่การปปช.ตรวจสอบและพบว่าศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้หม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลในฐานะทายาทเป็นผู้จัดการมรดกเมื่อกันมาธิการได้เอกสารมาไม่ปรากฏว่ามีนาฬิกาหรูอยู่สักเรือนเดียวแสดงว่าสิ่งที่ตนตั้งข้อสันนิษฐานตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นเป็นจริงและปปช.ไม่ได้ตรวจสอบเรื่องนี้โดยรีบสรุปเรื่องจนมีมติ5ต่อ3ยุติเรื่องดังกล่าวดังนั้นตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา54บัญญัติว่าให้กรรมการปปช.รับหรือยกเรื่องกรณีที่ปปช.วินิจฉัยเด็ดขาดแล้วเว้นแต่มีพยานหลักฐานใหม่ที่มีสาระสำคัญของคดีทำให้คำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงไปซึ่งตนเชื่อว่ากรรมการปปช.ทั้ง3เสียงอยากให้ตรวจสอบเรื่องนี้ให้สิ้นกระแสความจึงขอให้1ใน3เสียงเสนอเพื่อนำเรื่องนี้กลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้งเพราะมีหลักฐานใหม่และ3คนนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีรวมทั้งขอให้กรรมการปปช.อีก5คนช่วยตรวจสอบด้วยและขอความร่วมมือให้สำนักงานอัยการสูงสุดทำเรื่องไปบริษัทแม่ว่านาฬิการูดังกล่าวเป็นของใครกันแน่รวมทั้งขอให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบซีเรียลนัมเบอร์ที่มีการเปิดเผยเพื่อดำเนินการคู่ขนานกันไปและในวันที่7กันยายนการมาธิการปปช.จะเชิญหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรมาให้ข้อมูลในฐานะผู้จัดการมรดกขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ Daily News และไว้ออนไลน์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ